ก่อนสายใจที่เยนประทมเห็นปืนเกลาลมประทมสุดชอบลืมคนึมเร้าป 老饱哈在。 สามคัคคีหรือการปลองดองกันมันหมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทํางานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันพระบรมราชาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าในโอกาสวันเฉลมิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2536สวัสดีครับท่านฟังครับได้เวลาครับทุกวันเวลานี้ของวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการพูดจาภาษาลยองแต่ระยะนี้เพื่อการให้เกิดความมั่นใจนะครับก็ขอเว้นวักรายการนี้ไปสักระยะหนึ่งก็คงไม่นานวันนี้จริงๆตั้งใจไว้แล้วว่าอาจจะได้ไปคุยกันละคือรายการปกติในะวันจันทร์ถึงเสาร์จะเป็นข่าว เหมือนที่ผมกําลังจะคุยอยู่เนี่ยครับแต่เวลาที์จะเป็นรายการผู้จาภาษาละยองซึ่งคุยกันมา30กว่าปีหลายรุ่นมาแล้วนะครับไล่ตั้งแต่รุ่นคุยกับเท่าฮาร์ดหรือพันจ่าโทอาจารย์สกุลเชื้อนูนะ่นแะมาจนคุยกับอาจารย์ยงยุทธอ,อาจารย์อมภัยอาจารย์ธปกรจนมาถึงรุ่นลุงนวยลุงคิดตอนที่ทั้งสองลุงก็ยังสบายดีอยู่นะครับเมื่อวานนี้ยังโทรศัพท์คุยกันอยู่ก็บอกเอาเว้นวักกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้มัน ดูว่ามันมันน่าจะเบาบางเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของโควิดเราก็จะได้กลับมาคุยกันอีกทีนึ่งวันนี้ผมก็จะพยายามจะหาเรื่องคุยที่มันไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20เดือนมิถุนายน2,564วันขึ้น11ค่ำเดือน8ปปีฉลู จุลศัก,กราช1,383ปีคริสตศัก,กราช2 0 2 1วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันธงชัยตามกรลโยคนะครับวันธงชัยคือวันดีเวลาดีวันนี้สายๆจะถึงบ่ายสอสีที่เป็นมงคลวันนี้แน่ๆเลยก็คือสีแดงวันอาทิตย์สีแดงนะครับแล้วสีที่เป็นสีเรียกทรัพย์ ดำราเขบอกว่าเป็นสีชมพูวันนี้วันที่20วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่20ปีเออ20มิถุนายนปีพศ2309พันรนี้เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องบันทึกไว้ว่าเป็นวันที่ค่ายบังและจันแตกคือหลังจากที่พม่ามาล้อมพม่าเดินทัพเข้ามาสู่ประเทศไทยหัวเมืองต่างๆก็ต่อต้านไว้ แล้วจกนกระทั่งมาถึงบ้านบางระจันที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยพม่าก,ก็เข้าล้อมค่ายบางระจันไว้ตามประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้ก็คือชาวบ้านบางระจันเป็นชาวบ้านนะครับไม่ได้เป็นทหารไม่มีเบี้ยหวัดเงินปีะไรทั้งสิน้นแต่พวกเขาก็จับอาวุธลุกขึ้นสู้ต่อต้านพม่าข่าศึกไปได้ถึง7ครั้งเจคราเราเคยเรียนรู้กันมาอย่างนั้นใช่ไหมครับ ท้ายี่สุดข่าบางัะจันก็เขาเรียกน้าน้อยแพ้ไฟนะครับพมา่าก็ให้เอาปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไปแล้วท้ายที่สุดบางละจันแตกวันนี้ครับ20มิถุนายน2,309เป็นวันแห่งความพ่ายแพ้ของชาวบ้านบางละจันหลังจากนั้นพมา่าก็เข้าล้อมพระนครศรียุธยาไว้ได้จนถึงเหตุการณ์กรุงแตกนะครับวันนี้เมื่อปีพศ2 3 6 ในสมัยรัชกาลที่3ประเทศไทยเวลานั้นก็คือประเทศสยามนะครับกับประเทศอังกฤษได้ลงนามในสัญญาฉบับแรกระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับเป็นสัญญาเรื่องการค้าเรื่องเขตแดนเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเขาเรียกส่วนที่สัญญาเบอร์นี่เป็นสัญญานี่เป็นสัญญาถือเป็นฉบับแรกเลยที่ประเทศสยามได้ทํากับต่างประเทศ วันนี้เมื่อปีพศ2476เกิดการรัฐประหารเขาเรียกรัฐประหาร20มิถุนาโดยหลวงพี่บูลสงครามและพญาพหลพลพยุหะเสนาทำการปฏิวัติรัฐประหารปลดพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับแล้วพระยาปพหลพลพยุหะเสนาก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน วันนี้เมื่อปีพศ2279เป็นวันพระสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งมีพระนามเดิมว่าด้วงนะครับวันนี้เมื่อปีพศ2476ในสมัยรัตการที่7จอ่อนนี้บอกไปแล้ววันนี้เมื่อปีพศ2505ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชการที่9ก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาได้เสด็จเยือนประเทศมาเลเซียวันนี้เมื่อปีพศ .2521 ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงเรื่องไหลทวีปกับประเทศอินโดนีเซียและวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผูน้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่20มิถุนายนก็อะไรที่มันดีที่มันเลิศ ็ขอให้เกิดกับท่านให้มีความสุขไปไหนก็อยู่ในแวดล้อมของคนดีๆพบเจอแต่คนที่ดีๆสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสี สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลสุขสัรต์วันเกิดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ให้สองอาจารย์ได้พักผ่อนสบาย,บายอาจารย์สมนึกคงเจริญอาจารย์ประวิทธ์เหมนหมายซึ่งท่ากระดาฝากข้อคิดยามเช้าทุกวันวันนี้ของดเว้นสักวันและเรื่องเล่ารับรอรุณข้อวันนี้งดเว้นเหมือนกันนะครับเว้นวันหนึ่ง และเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจ้งสถานีไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มะรืนนี้สวันผมจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้สถานีได้รับสัญญาณนะย้ำนะครับเวลา5นาฬิกา58นาทีผมจะไลฟ์สดทาง Facebook เพื่อเอาสัญญาณมาออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณเป็นปกตินะครับก็คงต้องโชหน้าโชตากันอีกเวลาที่เดินทาง ก็มีธุระที่กรุงเทพจริงไม่เคยชอบอยากไปเลยกรุงเทพเนี่ยนะฮะมันเป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวตอนนี้เรื่องของการระบาดของโควิด -19 ขออนุญาตใช้เวลานี้ไปทักทายกับกับทําฟังที่อยู่ใน Facebook Live ก่อนนะครับใครอยู่ตรงนี้บ้างคุณนุนาประแสรนี่แน่นอนต้องทําไม่เป็นอะไรก็ต้องตื่นมาช่วยกันดูแล้วก็ใส่ข้อความที่ผม บางทีผมอาจจะอาศัยไว้วานบางทีมีเรื่องอะไรเข้ามาผมก็จะวานเขาได้ช่วยพิมพ์ข้อความใส่ไว้ในเฟซบุ o กเออเดี๋ยวแจ้งนิดหนึ่งเมื่อวานใน f c e e o o o เนี่ยผมยังไม่ได้ลบมันทิ้งเพลงมันติดลิขสิทธิ์คือเราไม่รู้หรอกครับว่าเพลงของเพลงมันติดตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเปิดได้นะพอมาเปิดทิง Facebook แจ้งให้ผมลบลบเลยแนละผมก็ทำไปดื้อ,อ,อๆเฉยอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวสายๆว่าจะลบละเทักทายไปถึง คุณสวรรณีแผ่นสุวรรณโอ้เมื่อคืนนี้ไม่ได้ดูเห็นบอกไลฟ์สดตอนคําขายขายกระเป๋าที่ทำจากเสือกระจูดกระจูดบ้านหมวยสวยทุกใบอยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อเอ้ยหลวงปู่ทิม,ว,มวัดหลวงปูิมวัดหานหารไรนะครับสวัสดีครับคุณนภเดินสีสุขเชา้ชาเช้าที่เย็นสบายคุณคุณป้าพิญญาตรึกหากิจนี่แฟนประจำไม่เจอกันนากันนาน คุณนนทิพย์เจริญสุขสวัสดีค่ะท่านบรวิว์คงวัฒนะอาจารย์บรวิว์อยู่ที่วังสุพงจังหวัดเลยแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ตั้งกลนชันนะครับครูปเป็กครูปเป็กนี่เป็นคนชอบฟังเพลงเก่าๆเป็นคนโบราณอายุแกจะ80แล้วแกก็เลยชอบเพลงเก่าๆเดี๋าายวจะเปิดเพลงเก่าๆให้ฟังปีเตอาาร์กรุ๊ดมอนิ่งปีเตอาาร์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านพอสงบเพชรช่วย อยู่นู้นจังหวัดเชียงใหม่บอกคิดถึงระยองทั้งสถานที่ผู้คนอาหารการกินมาให้ไวระยองตอนนี้เบาบางแล้วนะครับกิเลนบ้านเพสสวัสดีครับคุณกิตินุษบุตรอยากนูน่นเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตดีๆที่มีความหวังเพียงรอเวลาแดดดีมีแรงไปต่อชอบจังเลยคำคำนี้เมื่อวานที่ผมชอบเลยผมชอบที่พี่เสือไม่เดิน ขาใช้เชื่อพี่เสือไม่เดินรอยเก่าอยู่ที่หลังสิตคือผมพูดถึงเรื่องของชีวิตเนี่ยทำไมมันถึงคือบางคนรอความพร้อมต้องพร้อมจะทาให้หนูก็ต้องพร้อมจะทําให้หนีก็ยังขาดไอ้นั่นจะทาให้หนั่นก็ขาดที่นี่ผมชอบใจพี่เสือไม่เดินรอยเก่าวันนี้ไม่เห็นมาเนี่ยเขาบอกว่าคนชอบมากๆเลยคํานี้เดี๋ยวผมจะต้องไปหาทําคลิปให้ได้เขาบอกว่าคนเน่ยเขามีรองเท้าข้างเดียวเขาจังเดินไปถึงจุดหมายได้เลย เออจริงแคคือบางคนรองเท้ามันมัน,ม,นมันขาดหรือข้างเดียวเน่ยไปมันยังมาเดินได้เลยฉะนั้นบางคนต้องรอพร้อมนู่นพร้อมนี่มันไม่ต้องไปรอ,รอครับชีวิตคนที่คิดว่าความพร้อมมีอยู่จริงคือคนฉลาดน้อยไม่มีอะไรครับที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตชีวิตเป็นต้องไปได้ขอบคุณ,ค,ณคุณกิตินุสบุตรครับความคิดดีๆชีวิตดีๆที่มีความหวังเพียงรอเวลาแดดดีมีแรงเดี๋ยวไปต่อได้ครับ เออผมจะเล่าเรื่องสบายๆใจให้ฟังเรื่องนะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูโทรทัศน์้ังหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็คือเป็นเรื่องของเอาวันนี้งดเว้นเรือเอาหน่อยเอาหน่อยก็ได้เล่าเรื่องของพยากรณ์อากาศหน่อยก็ได้นะครับให้มันเป็นเป็นปกติซะก็พยากรณ์อากาศของวันนี้2 4สชั่วโมงจากนี้ไปมีมรสุมกำลังอ่อนๆปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่แต่ฝนบางลงครับเหนือมีฝนร้อยละสิอีสานก็ฝนร้อยละสิภาคกลางมีฝนร้อยละ20ตะวันออกนี่แหละครับวันนี้ฝนเยอะหน่อยร้อยละ30ของพื้นที่แถวๆถนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีและยองจันทบุรีและตราดส,ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็ฝนร้อยละ30กรุงเทพฝนร้อยละ20ครับเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังบอกเป็นเรื่องดีๆก็คือ ถ้าคุณรู้ความจริงคุณจะรักพวกเธอเลยแหละคือบางคนเนี่ยผมเห็นเข้าไปไปไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้องๆน,น,นักกีฬาที่กำลังไปต่อสู้อยู่ที่ที่ประเทศอิตาลีเธอแพ้จังเลยอะนะครับโอ๊ยทำไมแพ้จังก็ถ้าคุณรู้ความจริงว่าคือก่อนที่จะไปเนี่ยทีมเย์บอลสาวชาวไทยชุดนี้นะไม่ได้จะไปน,นนะน่ะไอ้ที่ไปเพราะว่าตอนนั้น ถ้าใครปิดติดตามข่าวอยู่เนี่ยนะครับทีมวอลเลย์บอลตัวจริงๆที่จะต้องไปเป็นคือชุดใหม่เนี่ยติดโควิดเยอะมากครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยจริงๆนะมาเดยเป็นมาเฟกนิวนะติดโควิดทั้ง19คนจะไปยังไงคือทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งโค้ชทั้งอะไรเนี่ยก็ติดกันผลสุดท้ายทีมชาติไทยชุดที่เป็นชุดประวัติศาสตร์ชุดนี้แหละครับพวกเธอนี่แหละที่เคยเป็นแชมป์เอเชีย สมัยแรกสมัยสองอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเคยชนะแม้กระทั่งแชมป์โลก3สมัยอย่างบราซิลอย่างเงี้ยนะครับพวกเธอเนี่สุดยอดแล้วแล้วเธอก็เรียกว่าถูกเรียกตัวด่วนไปเลยแนตะ่เพราะ,ะนั้นถ้าใครที่ดูแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมก็เชีย์จริงๆมาสนุกมากครับคือเราชนะได้ววเราไม่ใช่ชนะธรรมดาน,นะแคนาดานี่ผมว่าก็ตัวเขาสูงใหญ่นะ เมื่อคืนนี้เราซัดไปสามเซตรวดเสียดายแทนวันเมื่อวานมันซืนดิเซตแรกก็นําแล้วก็ถูกแซงไปอาชนะเซตสองนำเอาแล้วนะชนะแนละ้วถูกแซงไปอีกแล้วก็มาชนะด้วยเซตหนึ่งพอเซตสุดท้ายนําอีกครับนําไปเลยสุดท้ายก็เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับต้องชื่นชมน้องๆทีมชาติไทยทุกคนซึ่งโคช้ชเขาเรียกโค้ชแขกคือจะมีหนุนหนุหนคราว เ่่มฟังท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็เนี่ยครับจะคล้ายๆกับโอ้เกษียชีวิตไปแล้วมือปืนทีมชาติไทยที่ที่เคยเอา,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 อาผ่านเรื่องนี้ไปนะครับโค้ชแขกชื่อจริงชื่อกิติคุณศรีอุทธวงศ์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ส่งผู้เล่น6คนก็มีนุสราต้อมคำออุมาสิทธิรักคารินาคลาเซอร์ มริกากันทองสุทัตตาเชื้อบูลิมแล้วก็ปลื้มจิตถินขาวก็เราออกสตาร์ทได้อย่างสวยรู้มากครับกระหน่ำทำแต้มนำไปถึงนู่นน่ะ16ต่อ9อ่ะแล้วก็หนีไปเรื่อยแคนาดาพยายามลุกไล่แต่สุดท้ายเราเอาชนะไป25ต่อ1 6หนี่ถือว่าห่างเลยนะนำไปเซตหนึ่งพอเซตที่สองก็เล่นดีครับนำไปก่อน 10- ต่อ7แล้วก็หนีไปเรื่อยเื่อเรื่อยเรืต่อ,อ7นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วคือวอลเลย์บอลห่างกัน3ลูกนี่ตามยากแนละ้วถ้าฝีมือสูสีนะ สุดท้ายเราชนะไป15ต่อ17ออ25ต่อ17นะครับแล้วก็เซตสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดก็25ต่อ17เหมือนกันจบการแข่งขันเราชนะทีมชาติแคนาดา3ต่อ0 25, 16, 25, เซต25-16 25-17อ่าใช่25-17เป็นนัดที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้เรามี6คะแนนจาก14แต้ม คนที่ทำแต้มสูงสุดของทีมชาติไทยก็คือมาริกากันทองกระหน่ำไป16คะแนนครับและโปรแกรมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีในคืนวันนี้อไอ้ไม่คืนกงคืนคน,คน,นี่หกโมงเย็นวันนี้นะครับก่อนที่จะบินกลับไทยในวันวันพรุ่งนี้ก็ชื่นชมพวกเธอครับสุดยอดครับอย่างเอาชนะได้ะขนาดไม่ได้ซ้อมนะเนี่ยคือเดี๋ยวนี้บรรดา น้องนักกีฬาเหล่านี้ก็แยกย้ายไปอยู่ทีมนู้นบ้างทีมนี้บ้างไปเป็นโค้ชแล้วก็มีถูกตัดเรียกตัวมาเล่นรับใช้ชาติก็ต้องชื่นชมพวกเธอครับวันนี้6กโมงเย็นเชียร์กันนะผมรู้สึกจะเป็นช่อง3ามเนี่ยนะแล้วก็จะบินกลับไทยในวันพรุ่งนี้ต้องชื่นชมกันผมคนที่ผมชอบเป็นพิเศษคนหนึ่งก็คือโค้ชออสเนี่ยครับเป็นคนที่สอนแบบสุดยอดอะอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเล่าให้ฟังละ เราไว้ในใน u t u b e ถ้าใครลองไปดูนะฮะใน u t u b e ช่องรุง้งแปสีผมนำเสนออยู่3ตอนอย่างเช่นเวลาเขาฝึกเนี่ยนะครับลูกที่มันจะออกไม่ออกแหลตบเปลี่ยงทุกคนมองว่ามันคาบเส้นโคตออสจะบอกเลยบอกออกทุกคนจะหน้าม้อยบอกออกถามว่าทำไมต้งสอนอย่างนั้นเขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารคอคนก็บอกว่าเขาอยากจะสอนใหน,นักกีฬาทุกคนรู้ว่า เวลาคุณไปแข่งจริงเนี่ยคุณไม่ได้แข่งกับคู่ต่อสู้แค่6คนนั่นหรอกคุณต้องสู้กับความไม่เป็นธรรมที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรับรับแรงกดดันนี้ให้ได้ถ้าคุณอารมณ์บูดหัวเสียเละเพราะฉะนั้นโคชออสจะใช้แรงกดดันมาก้วจะดุโคชโหดครับโคชออสนี่แต่พอเวลาไปแข่งจริงแข่งจริงเมื่อไหร่นี่แกจะใช้จิตวิทยาขั้นสูงเลยนะฮะแกจะสอนดีมากอย่างเช่นแพ้เมื่อไหร่เนี่ยพั๊แกบอก ร้องไห้ก็ได้ร้องไปเลยแต่อย่านานชอบใจมากครับร้องได้อย่านานไปสู้ต่อเอาให้ชนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปร้องไห้ที่บ้านแกจะเป็นแกอย่างนี้นะครับน่ารักมากโคชออดคิดถึงมากครับเกียรติพง์แล้วจะตักเกรียงไก่วันนี้เชียร์กันอยากเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปสรุปสรุปข่าวให้ฟังนะครับก็เป็นวันนี้คุยกันสบายๆเอาฟังเพลงเพลงก่อนดีกว่าไหมความจริงวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเยอะนะ แต่ว่าเ,วเมื่อกี้บอกไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังเพลงเนี้ย,ยผมมอบผมตั้งไม่ผิดนะเดนนะครับมันจะเป็นเพลงอยู่ในชุดระยองเอาได้นี่แหละเพลงชุดระยองเอาได้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ไม่ต้องเล่าประวัติแล้วนะก็คือใครบอกว่าแต่งเฉพาะกิจแล้วสุดท้ายพอมันดังขึ้นมาในหมู่ครูนะครับดังในหมู่ครูก็เลยเอามา เอามาทำเป็นอัลบั้มชุดระยองเอาได้มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อสาวสวยเมืองระยองคนร้องในชื่อสุดรักสุดรักจริงๆกำลังลังเลว่าจะเปิดเพลงอะไรดีเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับชื่อเพลงสาวสวยเมืองระยองคนร้องชื่อสุดรัก พวกเนี้ยนะมันเป็นเพลงพื้นถิ่นมันก็จะไม่ค่อยมีคนฟังสักเท่าไหร่นะครับเพลงชุดน,นี้พอทําขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเลยผมก็ขอจากอาจารย์น้ำไพมาเก็บไว้อาจารย์น้ำไพบุญรอดก็เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่อยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นคนร้องเพลงที่ผมใช้มา30กว่าปีเนี่ยก็คือเพลงาหาสายเศร้าเอามาเป็นเพลงนําของรายการผู้จาภาษาหยอง เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเปิดให้ฟังต่อนะครับแต่ว่ามันมีข่าวต้องมีเรื่องต้องคุยสู่กันฟังอีกเยอะขอเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องนะครับคือเห็นข่าวดีๆที่เดี๋ยวนะเปลี่ยนภาพซะหน่อยคือไม่งั้นมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดพอมันหลุดแล้วมันจะดํามันจะเป็นภาพดาๆเดี๋ยวนะครับขอขอเวลานิดหนึ่งผมก็นั่งก็แกลกก็แกลกอยู่คนเดียวเนี่ยนะเอากำลังมองหาภาพ เมื่อก่อนนั้นไม่ได้มีภาพอะไรเลยนะเป็นเพียงแต่ว่าก็เป็นเป็นจอดําๆแล้วก็คุยกันไปก็มีคนมาช่วยบอกว่าเอาภาพอย่างนี้ถ่ายทอดไปผ่านผ่านตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมันก็อา่อานนี้แล้วกันอย่าไปสนใจกเรื่องภาพมากแล้วกันฟังแล้วกันนะครับคือมีคนมาจัดการระบบให้มันก็เลยมีภาพแล้วก็อาจารย์ประวิทย์บอกช่วยทํามันเป็นภาพเคลื่อนไหวหน่อยก็ผมก็พยายามใส่ภาพเคลื่อนไหวไว้ไปไป,ไปมาๆบางทีคลิปบางคลิปเนี่ย คาอนุญาตให้เราใช้แต่วเวลาใช้ไปใช้มาอยู่ๆเขาเอาไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ปับ๊บเนี่ยเขาขึ้นลิขสิทธิ์ปับ๊บเราก็จบแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะเอาเล่าต่อกำลังจะเล่าถึงเรื่องของปกติปกติมนุษย์คนไทยเนี่ยนะครับเราจะทําบุญกับวัดหมายถึงคนที่เป็นคนพุทธนะเราก็จะตักบาตรท,ทาบุญแต่ตอนนี้มันเป็นยุคช่วงของเวลาที่มันไม่ปกติถ้าปกติเราไปทําบุญกับวัดทําบุญกับพระแต่เมื่อเวลาถึงเวลาที่ม็นปกติ บาง,งวัดบางที่นะครับฉันคิดดีนะผมชอบมากเลยอย่างเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่าที่วัดไสรงามสงขาเปิดโรงทานของวัดทีนี่พอเวลาวัดนำเนี่ยพอว,วัดนำเข้าปับ๊บชาวบ้านก็มาชาวบ้านที่พอมีอันจะกินอยู่หรือพอที่จะมีกำลังกายกำลังใจมีจิตอาสาก็มาเขาบอกว่าเขาจะทำเดือนทําทำข้าวกล่องครับ ไปมอบให้กับแพทย์ไปมอบให้กับพยาบาลไปมอบให้กับกิจอาสานะคือทุกวันแล้วเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดโรงทานอาสาวัดไสรงามเพื่อบุลคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิดน่ารักมากครับแม,แม่จะบอกหลวงพ่อน่ารักก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อน่าศรัทธาจริง ทำไปให้หมอให้พยาบาลให้จิตอาสามือเที่ยงทุกวันเวลาหนึ่งเดือนระดมจิตอาสามาช่วยกันปรุงความสึกของคนที่เป็นจิตอาสาเนะี่ยก็คืออยากจะทําให้มันเป็นบุญนะครับก็มาใครมีแรงช่วยแรงใครมีทุนช่วยทุนตอนนี้สถานการณ์ของโควิด -19 ของสงขาก็บอกมันกลับมาหนักหนาสาหัสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เห็นบอกก็มีการบริจาคเงินบริจาคทองช่วยกันดีครับ นมรัสก,การกราบขอพระคุณหลวงพ่อจริง,รงดีกว่าหลวงพอ่อที่ไปทำอะไรนะเสกตัวต่อออกจากปากไอ้อย่างนั้นมันไม่ไหวแล้วครับคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องอุตริอะ่ะเขาเรียกอวดอุตริใช่ไหมอวดอุตริมนุษธรรมจริงๆมันไม่ทําไม่ถูกนะครับก็ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกแย่ๆแต่เนี่ยจริงๆต้องฟังครับเราอย่าไปติดว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราจะทํา <het> บุญ <het S 2> นี่พระจริงหรือเปล่าว่าพระปลอมไหมเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงงั้นนะครับถ้าทําทําเลยทําทําเลยนะครับทําแล้วก็หันหลังให้ไปซะแล้วเราจะสบายใจนะครับเอาไปเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ว่าจะคุยส,สบายๆก็อาจจะต้องคุยกันนิดหน่อยนะครับเอานิดหนึ่งสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเมื่อวานนี้177ล้านวันนี้ร70้ยล้านวันนี้178เอ้ยไม่ใช่เอาใหม่พูดผิดพูดถกพูดเถอะเอ้ยขอโทษ ไปใหญ่โตแล้วพูดผิดพูดผิดพูดถูกผมเนี่ยเอาแล้วมั้งล่ะ178ล้านณเวลานี้178ล้าน5แสนเสียชีวิต3ล้าน8แสน6มืนรักษาหาย163ล้านเอาสันส้นๆแค่นี้ส่วนที่บ้านเรานะครับ10จังหวัด10จังหวัดที่เขาอัปเดตเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่19มิถุนายนเขา อัปเดตเวลาบ่ายโมง8นาทีของศูนย์โควิดบอกว่ากรุงเทพอานะเมื่อวานนี้นะติดเชื้อเพิ่มมา1,218คนถือว่ายังเยอะอยู่ยอดสะสมก็า58า0 0แล้วกรุงเทพสมุทรปราการติดเชื้อเพิ่มมา495คนสะสม12อันที่ผมเอาตัวเลขก,กลมๆนะสมุทรสาครติดเชื้อเพิ่ม171เนี่ยหลักร้อยถือว่าเยอะนะครับปทุมธานีติดเชื้อเพิ่ม,ม,ม167 ชนบุรีติดเชื้อเพิ่ม145นคปรปฐมติดเชื้อเพิ่มเข้าไปอีก81สงขลาติดเ,เพิ่ม81นนทบุรีติดเชื้อเพิ่ม77เพชรบ,บุรีติดเชื้อเพิ่ม10ปัตตานีติดเชื้อ6 9เห็นไหมครับนาสเกตวันนีน้พื้นที่กรทมมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทะลุ1,200 1,218รายจากวันื้อเนี่ย867 ปลาเข้าไปพันสองเาตีแค่800ขึ้นไปพันสมันเยอะไหมล่ะเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการจากเมื่อวันซืน230กว่ากว่าแต่พุ่งขึ้นเป็น495ขาดไป5เดียวก็5 0า500แล้วส่วนปทุมธาน,นีก็พอบเพิ่มขึ้นเหมือนกันจากเมื่อวันซืน93กระโดดมาอยู่167ผมถึงบอกเนี่ยมัน,มนสแสดงว่ามันยังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับจังหวัดสงขลาตัวเลขลดลงนิดหนึ่ง นะครับถ้าที่ดูตอนนี้ผมต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยยังถือว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยเมื่อวานนี้สมุดประการที่บอกว่าติด495รายมันติดคลัสเตอร์ใหญ่คือตลาดปักน้ำและมีคนตาย3มคน3คนนะครับส่วนที่โน่นครับก็เรียกแพรพปลาคุระบุรีคือที่นั่นจะมีแรงงานชาวพม่า เยอะมากมีการประกาศพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด57รายรวมแล้วมีผู้ป่วยสะสมถึง177รายนะครับคุระบุรีถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตะกัวป่านี่ก็ถือว่ายังเป็นจุดใหญ่ๆที่สงขลามีเจออีก82รายครับมีคลัสเตอร์ใหม่เป็นงานแต่งอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยครับงานอะไรที่จะจัดในช่วงนี้ ทำมต้องมีสัมผัสกันเยอะๆเนี่ยให้พึงระวังไว้เลยระวังให้มากนะครับมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็าสารมากครับเด็กเด็กเยอะมากครับก็คือเป็นคเครือ c l u s t ร์ตับเต่าที่ผูชีฟ้ายังลามหนักล่าสุดพบผู้บ่วย2จังหวัดคือทั้งพะเยากับเชียงราย69รายแล้วต้องรอประกาศอีกนะครับยังมีรอประกาศอีกนะ เด็กติดเชื้อเยอะแล้วที่อายุน้อยที่สุดแค่ขวบเดียวขวบเดียวนะครับเด็กบางคนเนี่ยผมบอกเปิดโรงเรียนเราคิดกันดีแล้วดือยังเด็กคือเด็กนะจะไปบอกห่างๆางไว้ไอ้นู้จับไหวไหมล่ะเด็กเขาก็ต้องวิ่งไปเล่นกันเขาก็ต้องเอเอ,เอ,เอ,เอแบบเด็ก,กน,นะครับนึกภาพเด็กก็แล้วกันผมเป็นห่วงมากเด็กๆตอนนี้นะครับที่จงังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดมาแป๊บๆตอนนี้ ประกาศเพิ่มคลัสเตอร์ใหม่จากสถาบันกวดวิชาสั่งปิด4สถานที่เสียงเป็นการชั่วคราวแล้วก็แจ้งคนที่เชื้อถ้าปกปิดข้อมูลถามลน์นะถูกดำเนินคดีนะครับอย่าปกปิดนะอย่าปกปิดเป็นไนขาดมีรายงานข่าวบอกว่าราชวิทยาลัยจุฬาพร์ก็อัปเดตบอกวัคซีนซินโนฟ,ฟาร์มกำลังขนส่งมาประเทศไทย เมื่อวานนี้ราชวิทยาลัยันเดียเปลี่ยนภาพแลนะ้วเนาะมันดูแล้วมันดูองย่องย่อยงยังไงชอบตัวชอบคนไอตัวโควิดเนี่ยนะนะราชวิทยาลัยจุฬาภรแจ้งความคืบหน้าของวัคซีนตัวเลือกซินโนแวคซิโนฟาร์มว่าอยู่ระหว่างการขนส่งมายังประเทศไทยองค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซินโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรแล้วโปรดติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือก เพื่อให้โรงพยาบาลยืนยันการให้บริการฉีดวัคซีนในระบบเขาก็ก็คงรู้อยู่นะใครที่เขาเลือกเขาจองกันไปแล้วบ้างเนี่ยนะฮะให้ทราบตามนั้นพูดถึงวัคซีนขอเล่าหน่อยเถอะฮะมันจะรู้สึกไม่ฟังดูแล้วแปลกๆนะทำฟังลองฟังเรื่องนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยนะสิบเ้ามิถุนายนคุณอมรรัตนโชคประมิตรกุล เป็นสสเป็นท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะเป็นภาพของของตัวเธอเองจำคุณอมรัตได้ไหมครับก็เรียกกันคุณเจี๊ยบที่บางคนเรียกเจี๊ยบหลังมอบ่ะนั่นแหละคุณเจี๊ยบเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์โชว์ภาพขณะที่รับวัคซีนโซนเบก ซิโนแวคเข็มที่2บอกว่าวันนี้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนที่อาคารรัฐสภาทำรรได้ดีมากเจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพใช้เวลารวมทั้งสิ้นถึงกลับบ้านได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มีข้อความบอกว่าฉีดซิโนแวคครบ2เข็มวันนี้รออีกหนึ่งเดือนจะไปตรวจภูมิคุ้มกันว่าขึ้นมากน้อยเท่าไหร่แล้วจะมาเรียนแจ้งให้ทราบตามข่าวเขบอกก็มีคนเข้าไปสอบถามว่า ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงยอมฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้นางอมรัตเข้าไปตอบนะตอบในคอมเมนต์คือนึกออกไหมอมรัตเนี่ยเขาจะเป็นไม้เบื่อไม่เมากับพลเอกประยุทธ์มาจต่ไหนแต่ไรแ,แต่กัดสีฝั่งรัฐบาลถามมีคนถามทำไมถึงยอมให้ฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้อมรัตเข้าไปตอบตอบคอมเมนต์ว่าฉีดให้มันจบๆไป ฉีดไปส่งเดชค่ะตามที่เขาจัดให้ขี้เกียจเรื่องเยอะฟังอีทีฉีดให้มันจบๆไปฉีดไปส่งเดชค่ะตามที่เขาจัดให้ขี้เกียจเรื่องเยอะจริงๆเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับเลยคืออย่างผมเนี่ยผมบอกไม่ฉีดผมไม่ฉีดใครจะมาบังคับผมได้อนะก็ไป่ฉีดอ่ะ ไม่ได้เป็นภาพบังคับเลยแต่ถ้าจะบอกฉีดทรงเดชโอ้โหระดับนี้ฉีดทรงเดชถ้าถ้าเจไม่ฉีดเนี่ยมีจะมีคนได้ฉีดแทนเจไปอีกคนหนึ่งเนาะบอกฉีดทรงเดชไปฉีดฉีทั้มจบจบไปไม่มีบังคับเลยนาอเจเนาะทําผมเห็นตามข่าวแล้วก็โอ้ผมก็รู้สึกเออมีการฉีดทรงเดชด้วยเอ่ะไปเรื่องนี้หน่อยทําบังครับเป็นเรื่องของกรณีที่ เมื่อวานนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตํารวจอดีตตารวจท่านก็จะมียศอยู่นะเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนภาพก่อนเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งก็มีรายงานข่าวบอกว่าตํารวจเ,เขาจับตํารวจตํารวจจับ 1, 000, 1, 000, พันธร์บุรกพันศุ์ิริศรีเพนเป็นอดีตผู้กับไยบริการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4อายุ62ปีแล้วก็คือเกษียณไปแล้วเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดทนบุรีข้อหาอะไรครับวิ่งราวซั์พร้อมของกลางรถยนต์ฟอร์ดรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสีบรอนเทามูลค่าล้านเจ็ดแสนบาทคือวิ่งราวเราจะนึกภาพแค่ว่าวิ่งไปเห็นคนก็ถือกระเป๋าอยู่วิ่งไปฉกปั๊บแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ การวิ่งราเนี่ยลักษณะนี้คือเอารถเข้าไปนีครับคือรถคันนี้ได้มาจากการเอาไปจากเต็นท์รถมือสองเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักที่เขตภาษีเจริญกรุงเทพคือเรื่องของเรื่องเ,เมื่อเที่ยงของวันที่18นะพันเด็กพันชิริซึ่งปกติเป็นคนขอโทษนะแกมีผมน้อยหรือไม่มีเลยไม่รู้นะแกก็สวมวิกผมเดี๋ยวนะขอเงียบเสียงปิดนึง โรคภูมิแพ้ผมกำเริบีกแล้วมันจะไอจะจามไปเรื่อยแหละอ่ะต่อถึงไหนแล้วอ๋อแกเป็นคนพกกูดจริงๆก็คือไม่มีผมอ,ะอ่ะแล้วก็เอาสมวิกเข้าไปแล้วทำทีไปขอดูรถคันนี้ไอรถฟอร์ดไทเทเนียมนะนะไปดูกับพนักงานที่เต้นรถมือสองเขาชื่อบิ๊กออโตอยู่ถนนกาญจานาพิเศษแถวบางแคแล้วก็วางแผนให้พนักงานขายเนี่ยสตาร์ทรถ ขอลองเครื่องหน่อยจังหวะที่เขาเผลอนะครับขับรถหลบหนีออกพุ่งหน้าไปทางจังหวัดนนทบุรีผู้เสียหายก็ารีบไปแจ้งความกับตํารวจสนหลักสองเป็นที่เรียบร้อยชุดจับกลุ่มก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องหานั่ขับรถบนกลับเข้ากทมครับเอาไปจอดไปที่ลานจอดรถวัดมาพร้าวเตี้ยถนนบางแวกก่อนที่จะขับรถจนส่วนตัวคือตัวเนี่ยมีรถอยู่นะเอารถไปจอดที่ลานจอดรถที่วัด แล้วก็ขับรถตัวเองกลับบ้านพักซึ่งห่างไปประมาณสองกิโลเมตรตำรวจรวบรวมหลักฐานเสร็จก็ไปจับซึ่งปรากฏว่าพันตัวเด็กพันเสี่ยให้การอย่างนี้ครับคือถ้าเราไาคิดแล้วเนี่ยแกเป็นตำรวจแกต้องรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้จะหนีไปไหนกล้องยัางตาสับประรดออกจากตุนนี้ก็เจอกล้องนี้ออกจากนี้ก็เจอกล้องนั้น่าไปหาทําเข้าแกก็ต้องรู้นะแล้วไม่มีใครรอดหรอกครับแต่ แต่ท่านพันเอกพันศริท่านให้การบอกว่าขาดยาหลายชนิดที่กินรักษาอาการป่วยหลายโรคอยู่จนกระทั่งตำรวจนำกระลองไปจับกลุมตัวได้ในบ้านสติจึงได้ฟื้นคืนกลับมาอย่างไรก็ตามครับตำรวจก็ไม่เชื่อครับคือพันตำรวจพันศริเคยถูกให้ออกจากราชการเมื่อปี2558หลังจากก่อเหตุคล้ายๆกันแบบนี้ไปซื้อไปซื้อรถยนต์มือสอง h o นด a าซีบิ h ไฮบริมูลค่า690,000จากเต็นรถยนต์มือสองที่ถนนบรมราชชนนีแล้วระหว่างขับรถลองรถเนี่ยครับแบบคล้ายๆอย่างนี้นเลยเพันเอกพันิเนี่ยใช้สเปรย์ดับกลิ่นฉีดใส่หน้าพนักงานประจำเต็นจนพนักงานประจำเต็นเขาตกใจอ่ะครับอยู่ฉีดสเปรย์พรวดใส่หน้าเขาเขาวิ่งวิ่งหนี แล้วก็ขับรถไปไว้ที่โรงแรมเบียงต้าอยู่ถนนข้าวสารจนกระทั่งชุดสอบสวนจับกลุ่มได้ในวันรุ่งขึ้นครั้งนั้นถูกดำเนินคดีจริงทรัพย์ติดคุกนาน5ปีเพิ่งจะพ้นโทษมาแล้วก็จะบอกว่าขาดยาก็คงตำรวจคงไม่เชื่อนะครับคือทําเป็นขั้นเป็นตอนอะ่ะสตาร์ทรถลองเสร็จขับวน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 แล้วเดี๋ยวก็ไปจอดรถไปนวัดแล้วขับรถตัวเองกลับบ้านก็คง คงต้องดำเนินคดีกันเพิ่งออกมาไม่นานก็น่าจะน่าจะได้กลับเข้าไปตรงนั้นอีก,กน,นะครับเอาพูดถึงตํารวจเมื่อวานนี้มีผมเห็นในเพจ facebook ของคนบ้าน่ายเขานําเสนอข่าวเขานําเสนอข่าวเออกลับไปทักทายนิดนึงนะครับเดีย๋ยวนะเออคุณกลิีมกอเซมนะครับคุณกลิีมกอเซมสวัสดีครับคุณอนงนุชเคซีแก๊งสวัสดีเช้าวันอาทิตย์คุณ คงปกติแล้วนะคงฝังกันได้ตามปกติอยู่เป็นเพื่อนกันคุณครูจริยาคุณยา่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับคุณอาจารย์ก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยครับคุณนรสนษอ์บุญอินสวัสดีครับท่านเพชราดาพอมอ,อยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าตอนนี้พระคุณเจ้าให้ความสำคัญทางงานทางงานด้านสังคมคนไร้ที่พึ่งที่สนใจจปะปฏิบัติธรรมแล้ก็ช่วยงานวัด มือก็คือเป็นการเป็นาสสมบูรณ์ติดตัวบางวัดที่พร้อมโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดและพนยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีวางแผน m อยร่วมกันดีครับท่านผอ,อรครับถ้าอย่างไงนะถ้ามันมีข่าวคราวเกี่วยวกับเรื่องนี้ท่านท่านก็เอามาโพสต์ไว้ในในเวลาผมจัดรายการนี้ก็ได้นะครับขอพระคุณมากคุณรัตศักดิค์ควรหาสวัสดีครับคุณนิรนุตท,ทองอุไรศริ สวัสดีนะครับมืาอเช้าบอกให้ช่วยเปิดเพลงอะไรสักอย่างติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหลังจากคือวันนี้มันเปิดไม่ได้วันนี้มันเป็นวันที่ผมและอย่างเพลงที่เปิดน่าจะติดลิขสิทธิ์ด้วยเป็นเพลงของของอัศนีประสันเดี๋ยวลองดูนะครับติดก็ได้ไม่เป็นไรติดก็ปิดไปจะเล่าเรื่องอย่างนี้ครับเล่าต่อเนาะเวลาเหลือสักประมาณ20่นาทีมีกรณีเฟซบุ๊กของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาอยู่ที่อำเภอบ้าน่ายนะครับ คือเดี๋ยวนี้ทุกคนจะมีอาวุธอยู่ในมือคือโทรศัพท์มือถือทุกคนก็จะมี f c e e o o o นะคนส่วนใหญ่มี Facebook ครับพอเกิดได้ปับ๊บไลฟ์สดเลยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไลฟ์สดที่ฟังดูแย่ๆแต่นี่เป็นเ,เป็นไลฟ์สดกรณีของคือร้านเนี่ยเขาไวมากเขาก็เอาไลฟ์สดเลยเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงแต่งตัวคล้ายตำรวจคือแต่งครึ่งท่อนอะใส่เสยืดแต่ว่านุ่มเกงสีะก,กีถ้าดูตามภาพเนี่ย นุ่เก่งสีกากีมีแมสอยู่ที่ที่คางซึ่งมันช่วยอ,อะไรไม่ได้นะครับลักษณะคนนี้เมาแน่ๆนไม่ใส่แมสปิดปากปิดจมูกเขาไปทําไมครับไปจับมือลูกค้าผู้หญิงในร้านเขาท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนลูกค้าก็หนีออกจากร้านไปมายังไงตุปบตุเปเดินไปเมาอ่ะลูกค้าก็หนีออกจากร้านเสร็จแล้วเจ้าของร้านก็คือนายนิรุตลำดับวง เห็นท่าไม่ดีก็เลยเนี่ยครับตัดสินใจหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือเข้ามาไลฟ์สดเลยเพื่อจะเป็นหลักฐานคือแทนที่จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะถ้าถ่ายเป็นคลิปมันก็เป็นหลักฐานได้แต่คนเดี๋ยวนี้ก็จะไลฟ์สดเป็นด้วยความเคยชินไงคนอื่นก็เลยได้ดูไปด้วยชายคนนี้ก็ถือโทรศัพท์ถ่ายไปด้วยเหมือนกันต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนเข้ามานำชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจออกจากร้าน ซึ่งก่อนที่จะออกไปยังหันมาพูดบอกเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเจ้าของร้านก็เลยไปแจ้งความตำรวจในท้องที่มาลักับเหตุแล้วก็นำไปนู่นนะครับเอาไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่โรงพักหนองกลับอำเภอบ้าน่ายล่าสุดครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทร,รอยอิงคภยโรธซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาและการแทนผู้จัดการภาคสองบอกว่า ได้รับรายงานกรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการภาคสองรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรระย,ยองตรวจสอบว่าเป็นตำรวจสังกัดไหนตรวจไปตรวจมาทราบว่าเป็นตำรวจในสังกัดระยองจริงเอาบอกไปเลยก็ได้ผมเห็นก็เปิดชื่อเปิดอะไรแล้วแต่ผมขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะอยู่โรงพักบ้านเพ ก็เลยสั่งตั้งกรรมาการเอาผิดทางวินยัยแล้วก็รู้สึกว่าตามข่าวที่นำเสนอนะก็คือให้กักกักขังเป็นเวลา15วันอันนี้ตามข่าวที่นำเสนอในในเพจ Facebook ซึ่งผมเห็นคุณใบเล่บบำรุงสุนทรเที่เป็นคนดูแลเพจได้ยองกับเพจบ้านเพนำเสนอไว้ท่านฟังครับคือคนเนี่ยเป็น เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่อย่างนี้นะครับอย่างเมื่อกี้เป็นตำรวจที่เกษียณไปแล้วแต่คนนี้ยังยังรับราชการอยู่มันก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเขาเสียหายไปด้วยจริงๆเป็นเฉพาะคนนะครับเป็นเฉพาะคนก็ต้องลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างยังไงก็ตามผู้บังคับชาก็ต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุมน,นจากอะไรไหมนะครับก็ต้องคอยดูสาเหตุไปแล้วก็แก้ปัญหาไปไม่ใช่เรื่องที่มันจะถึงขนาดคอขาดบาดตายนะแต่ก็เสียภาพพจน์นะครับ พูดถึงไลฟ์สดผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนะคือมันเป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้ผมเห็นปกติผมแค่ได้รู้เร่นี้ดูแล้วบางทีจิตตกมันจะเป็นภาพพูดถึงไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีคนบางคนชอบทําอย่างนี้ครับเอากล้องเนี่ยนะคือใครๆก็มีอาวุธทุกคนมี Facebook ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือก็เถอาไลฟ์สดไปมันจะมีบางคนชอบทำอย่างนี้ครับ เดินเข้าไปในสู่ในที่ที่ตำรวจก็ทํางานอยู่ลองนึกภาพนะผมยังนึกไปเลยว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นคือเขาจะเดินเข้าไปแล้วก็ถือเนี่ยอย่างก็พูดเลยนะผมเห็นแล้วเมบานี่เ,เนี่ยเจอด่านแล้วไอ,อ้สักด่านไอ,อ้สักด่านนึงเอาสักด่านหนึ่งเดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปก็จะไปไล่ถามคือมันเป็นภาพตำรวจเขนานั่งอยู่ที่โต๊ะนะแล้วคนคนนี้ก็เดินเข้าไป ชื่ออะไรยศดอะไรคนคนนี้เขาก็บอกเดี๋ยวผมแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแมสกเขาก็ยังไม่ได้ใส่คือเขาคนนั่งนั่งอยู่มันจะไม่แต่งเครื่องแบบเป๊ะทุกตลอดเวลาหรอะครับเขาพยายามจะเอาเสื้อเนี่ยยัดใส่กางเกงเสื้อยัดใส่กางเกงปลดกระดุมมาติดให้เรียบร้อยก็คือรู้ว่าคนคนนี้กำลังไลฟ์สดเขาอยู่คือคนคนนี้เราจะเห็นบ่อยอีกตาคนนี้แกจะแกจะขับแท็กซี่คันหนึ่งเหมือนกับว่างงานมากนะครับก็ไปตามด่านตำรวจแล้วก็เที่ยวตั้งคำถามต่างๆนานาทิ้งตำรวจคนนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งตัว หน้ากากอนามัยกับเด็สวมก็บอกเดี๋ยวผมแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนขอสวมหน้ากากอนามัยก่อนผู้ชายคนนี้ก็ไม่หยุดครับตั้งคําถามลักษณะก่อกวนหาเรื่องจนตาํารวจคนนี้เขาเกิดเรื่องมีอารมณ์ลนะคุณมาถ่ายได้ยังไงเอ้ผมมีสิทธิ์ถ่ายผมมีสิทธิ์ถ่ายแต่คนน่ะนะครับถ้าคุณไปเดินตามถ่ายเขาขนาดเนี้ยที่ผมบอกสักปันหนึ่งผมคือตํารวจทํางานกลางแดดถ้าเกิดกําลังตั้งด้กำลังตรวจนู่นตรวจนี่ไปเกิดไปเจอตํารวจที่ฟิวขาดอ่ะถ้าฟิวขาดขึ้นมาว่าอะไร ตำรวจส่วนใหญ่ไม่ต่อยนะตำรวจส่วนใหญ่ออย,ยิงสักวันจะได้เห็นแบบนี้นคนคนนี้เขาไปไล่จี้ถามจนแทบจะทะเลาะก,กันนะครับผมว่าตำรวจเขาก็พยายามคุมอารมณ์ใครเป็นค้กลับตรงนี้อันนี้ด่านอะไรทาไมทําไมไม่รื้อเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ชี้แจงอยู่สามท,ที่ที่เที่ยวนะด่านมันจะมีอย่างนี้นะด่านถาวอด่านจุดสกัดดา่งงานอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาแล้วใครเป็นหัวหน้าไล่ถามปะเนี่ย ไล่จีถามไปเรื่อยล่าสุดครับประวอตินี้ตำรวจคนนี้เขาบอกว่าเป็นตำรวจอยู่โรงพักแม่พริกจังหวัดลำปางเป็นนายตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดประมาณบ่าย3ามของวันที่สิมิถุนายนฝนตกเป็นช่งชวงๆเจ้าหน้าที่ก็ใช้ยุทธวิธีหย่อนกำลังก็คือคัดกรองรถต้องสงสัยเป็นรายลายไปตำรวจก็คน เป็นมนุษย์เหมือนกันใครจะตระวจตลอด24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ครับเขาก็บอกโ,โอ้ยมันตรวจไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงหรอกตอนนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่ายุทธวิธีหย่อนกำลังก็คือมันเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งก็เป็นการปรามคือบางคนหยุดตรวจเรียกเฉพาะรถที่ต้องสงสัยบางครั้งก็ปล่อยผ่านไปผ่านไปอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้เขาไปหาก็เรียกหาเรื่องเลยแหละนะเอามือถือเดินถ่ายเป็นการไลฟ์สดบอกเนี่ยผมกำลังไลฟ์สดอยูน่นะเนี่ยคนดูทั้งประเทศอะนี่กว่าไป ตำรวจเขาก็ะทใ,ใครอนุญาตให้ถ่ายเอ้ยไม่ต้องอนุญาตผมถ่ายได้จริงๆคุณไปเที่ยวตามถ่ายคนฉะน้คุณก็ไม่ถูกนะเนี่ยมันจะเจอลักษณะอย่างเงี้ยผมจะเล่าแค่นี้แหละคือจะเล่าว่าวันนั้นที่ผมเห็นเพราะมีคนระยองบางคนเข้าไปคอมเมนต์ผมก็ยังเลยบอกว่าเนี่ยบางคนไปทําให้เสียเวลากับการทํางานของเขาจริงแล้วเมื่อวานที่ผมก็เห็นมีอยู่คลิปหนึ่งเป็นท่านสสเราเนี่ยครับอย่าเอ่ยชื่อเลยก็วางกลางลงไปไล่ถ่ายก็แบบเนี้ยเหมือนกัน ไปถ่ายเขาแบบนั้นแบบนี้ผมผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกสักวันมันจะต้องเกิดเหตุนะครับคือตำรวจเนี่ยก็รู้อยู่นะเขาทางานอยู่กลางแดดแล้วคุณไปนั่งไล่จี้ตามถามด่านนี้ใครเป็นผู้บังคับบัญชาไหนขอดูใบอนุญาตตั้งด่านขอดูคําสั่งอะไรย้เขาก็บอกคนชี้แจงในใจเย็นๆเขาจะบอกว่าอันนี้คุณไปขอดูที่โรงพักเลยไป ไปไปไปทำสือยื่นไปเป็นเรื่องบันลาวเพราะการจะดูเอกสารราชการกณต้องทําเรื่องไม่ต้องอะผมดูได้ตรงนี้ขอดูดูเลยขอดูคือไล่จี้ถามอย่างเงี้ยแล้วเขาพยายามพูดเพื่อให้ตํารวจเขาชี้แจงได้อย่าไปหาทาเลยครับคนนี้เขาจะใช้ชื่อเพจเขาว่าอย่าหาทาแต่ตัวเองเนี่ยคืออย่าไปทําเลยเนาะคือบางคนถ้าไปเป็นการไปไปจับผิดเนี่ยก,ก็ไม่เป็นไรแล้วครับตํารวจก็มีผิดให้ต้องจับบางทีอ่ะแต่การไปไล่จี้ถามกันแบบนั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีเลยนะครับ อ่ะผมผ่านในการนี้ไปเหลือเวลาจะสักส0นาทีท่าฟังครับเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเพลงฝั้ฟังอีกเพลงแล้วกันเพลงนี้มีบางคนบอกชอบมากเพลงนี้ร้องโดยอาจารย์ทิมบุญรอดนะครับอาจารย์ทิมปัจจุบันก็เป็นเป็นประธานสภาพระธรรมจังหวัดนะเพลงนี้ชื่อเพลงรักสาวเชียงรายร้องคือคือบ้านเนี้ยนะ นามสกุลบุญรอดนี่ศิลปินทั้งทั้งบ้านรักษาวเชียงรานี่ร้องโดยอาจารย์ทิมบุญรอดนะครับปัจจุบันก็เกษียณอายุราชการไปแ,แล้วนร้องอยู่ในชุดระยองเอาได้นี่แหละ,อะลองฟังเพลงกัน ประยองใจอยู se ่ช e ี่เียงรากระตีฟปาไปกับสายลมหัวใจที่ยังวนห้องายน้องยังยังวนยังอบยังวนวน่ โดนแซลเลยเพิ่งหันไปเห็นอาจารย์ยยุทธสมมิตรท่านอาดีตพอสมอายงยุทธบอกเปิดเพลงนี้รู้หรอกนะว่ากําลังคิดอะไรอยู่อาพูดจริงๆเลยนะไ,ได้คิดอะไรเลยคิดแค่อยากไปเที่ยวเชียงรายอีกเท่านั้นนะคือเมื่อตอนโควิดจะมาก่อนจะมาเที่ยวเนี้ยผมตั้งใจเลยผมจะไปเดือนหนึ่งพอเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ทํางานได้นะครับทำงานทางโทรศัพท์มือถือจัดรายการได้ผมก็ กะเลยเนี่ยไปเรื่อยเปือ่อยกลางเต้นนอนตรงนน้นบ้างตรงนี้บ้างเดี๋ยวย้ายจากอุทยานนี้สักอาทิตย์หนึ่งย้ายไปอุทยานโน้นไปเรื่อยปเปือ่อยกะเลยบ่เดือนหนึ่งฉันจะไปไม่กลับบ้านเลยเพราะไม่ต้องมีอะไรต้องห่วงมีเด็กมีเล็กคอยรถตามต้นไมใ้ให้อาหารปลาบ้างอะไรพวก็แค่นั้นนะ่ะชีวิตมันก็ไปได้คือไหนก็ไหน,ไหนๆแล้วไงเที่ยวซะตอนนี้คิดแค่นี้นสุดท้ายปรากฏว่าไปได้ไม่ถึง10บวันเลยครับโควิดไล่กลับบ้าน มันตอนน้นกำลังระบาดเริ่มแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่พอดีเลยผมก็เลยเพ่นกลับบ้านพร้อมกับท่านอาดีตสสนในแพทย์อดีตสสอดีตสวท่านในแพทย์ประสิทธิ์พิทูลกิจจานะครับจําได้เลยเปนอนอาศัยหลวงพ่อนอนอยู่ที่วัดท่าตอนตอนที่โควิดเริ่มระบาดนั่นแหละครับนี่เนจริงแค่นี้แหละลุงยุทธไม่นามาสกิดความจําผมเลยเดี๋ยวผมเลยคิดมากเลยเลยย้ายไปอยู่เชียงรายเลยเนะี่ยสวัสดีครับท่านกำนันทีระบุญพันธ์ไม่ได้เจอนานเลย เจอตั้งแต่วันนู้นนะครับวันชาปกิณิศคุณพ่อวุฒิชัยบุญพันธุ์นู่นนะครับพ่อของคุณวุฒิชัยดีเจน้องโดงสวัสดีครับคุณป้าจันทนากลับมาปิดท้ายรายการด้วยคนค่ะคุณกนิษฐาสุดชนสินบอกสวัสดีค่ะตื่นสายค่ะไม่เป็นไรครับวันอาทิตย์ใครก,ก็ตื่นอย่างเงี้ยคุณนิรนุษ์เนี่ยกับวันนี้ก็อุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้านนเนี่ยผมคุยข่าวต่อให้ฟังนิดนึงท่านฟังครับเป็นเรื่องที่อย่าไปหาทำอีกเลยนะครับคือบางคนเนี่ยมันรู้สึก เยะแย่ว่าชอบจังนะครับสร้างข่าวปลอมผมแล้ก็ทําทแล้วก็ได้อะไรขึ้นมาเขามีความสุขตรงไหนก็ไม่รู้นะในอย่างเช่นในบ้านพักพวกผมเลยครับมีการส่งต่อข้อความกันข้อความนี้จะบอกว่าอย่างนี้นะใน Facebook นะแย่แล้วตัวแบบสิบตัวแย่แล้วลวววววววทุกคนที่อุตรดิต์อุตรดิตต้องมีทอถุงกันรอนด้วยนะไอ้หนู ที่อุตรดิตพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แคมป์คนงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจำนวน80คนและมีผู้เสี่ยงสูง150คนคิดมาในนั้นอาจจะเป็นสายสพัสายพันธ์อินเดียด้วยอีกต่างหากนี่มันสนุกตรงไหนไวนะเนี่ยอยากถามจังเลยคือมันจับมาจนางไหนไม่รู้ก็ไปโพสในเฟซบุ๊กนี่ครับ มีการส่งต่อข้อความนี้กันบางคนพอรับมาได้ก็ส่งต่อเรื่องนี้นะครับก็คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็ตรวจสอบไปกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ว่าจริงไหมก็โดยบทสรุปก็คือพบจริงแต่มีอยู่11คนไม่ใช่พันอินเดียตามที่แชร์ข้อมูลกันไปเนี่ยมีสลึงมันว่าไปบาทหนึง่งซึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเลยนะครับอีกอันนึงก็คือเนี่ย แจะมีข้อความบอกว่าใน f c e e o o o นะลาวมีน้ำใจเปิดให้คนไทยไปฉีดวัคซีนฟรีส่วนไทยมีโรงงานแต่ไม่มีวัคซีนก็เป็นประชดประชันกันเลยครับข้อความนี้นะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมสารนันทิเทศกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนคือคนที่ไปลาวมันมีมีบุคคล60ปีขึ้นที่ลาวนะ 60ปีที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีนต้องแสดงบัตรปรเชาชนที่สามารถระบุอายุได้เป็นคนมีความเสี่ยงสูงอย่างนี้เป็นคนมีโรคน,น,นี้นี้นี้อะไรเนี่ยเขามีองเขาบทสรุปคือประเทศลาวยังปิดประเทศไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไปฉีดน,นะไม่ได้เปิดเลยนี่คือข่าวบิดเบือนอามีอีกครับข่าวปลอมเขาบอกว่าส่งต่อกันเป็นคลิปวิดีโอบอกว่า ใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสดทำให้หนอนหรือพยาธิออกจากเนื้อหมูศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบกับกรมบริษัทกระทรวงเกษตรบอกเป็นข้อมูลเท็จนะมีน้ำอัดลมถ้าชอบกินก็กินดีกว่าเอาไปราดหมูไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วครับอขอเรื่องสุดท้ายนะครับท่านฟัง,ฟงครับเรื่องสุดท้ายเวลากำลังจะหมดจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่หลอดซะแล้วนะครับก็คืออันนี้อันนี้ข่าวจริงอันนี้ข่าวจริงเป็นคุณวัชรเพชรพทองอดีตสอสประชาธิปัตย์บอกว่ามีหนังสือได้รับหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรแจ้งว่าตามที่คุณวัชระร้องเรียนต่อท่านประธานชวนขอ,ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีที่นายสศักดิ์เพียรเวทฝั่งชื่อคุณคุณ,คณหูใช่ไหมครับเป็นอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศกับรายการสาวซึ่งเป็นผู้าาชา้บังคญชายื่นเรื่องไปเมื่อสิบมีนาตอนนี้ผลสืบสวนพบแล้วว่านายสศักดิ์ทำผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปต้างฟังครับ ขราชการอันนี้นะมันมีระเบียบขราชการรัฐสภาอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าขราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ํากว่าปลดออกห้ามต่ำกว่าปลดออกเวลาหมดจริงครับไปที่ข่าวฝาก ท่านนายกอดุลบํรุงสวนถรฝากวันแต่เชา้าบอก่าลืมหน้าวันนี้ชาปรกิจดแล้วนะครับศพแม่พลสว่างแจ้งอายุ87ปีตั้งศพอยู่ที่บ้านหนองตาเสียงหมู่6ตำบลหน,นองละลอกอำเภอบ้านค่ายนะครับวันนี้4โมงเย็นชาปรกิจิที่วัดเชิงเนินสุทธาวาสหรือวัดตีเนินเวลาหมดนะครับไปกันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ย้ำนะครับพรุ่งนี้สถานีเช่วยรับสัญญาณ6โมงเป๊ะนะครับผมไลฟ์สดตั้งแต่5นาฬิกา58นาที ีอขอบคุณสมการติดตามขอบคุณท่านที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามทุกคนกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ